สวัสดีครับนี่คือ The Sims ครับผมแล้วเราจะมาเล่นมันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมันมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะฮะเกมนี้ออกเมื่อ4กุมภาปี2000ครับผมโอ้17ปีแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คืออยากเล่นเฉยๆฮะและอยากอัดวิดีโอไว้แต่ว่าตอนแรกผมจะลงVimeo ด้วยซ้ำแต่มันให้ลงแค่5นาทีนะครับก็คือไม่ได้คิดจะลง YouTube แต่ว่ามันไม่มีช่องทางไหนที่จะลงแค่ตัวเดียวก็ลงไว้ขำๆครับผมไม่เปิดเป็น monetize นะฮะไม่มีโฆษณานะครับไม่มีกำไรเลยทั้งสิ้นฮะอยากทำเฉยๆนะครับผมเป็นอีกเทคนึงของชีวิตที่ผมจะมาเล่น The Sims 1อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่ามันมีความหลังฝันหรือความหลังมากๆครับก็จะเป็นยังไงนะครับรอดูกันได้ครับผมโอเคครับนี่คือหน้าจอของ Neighborhood Screen นะครับอันนี้เป็น Neighborhood 1นะฮะ Neighborhood 1เรามี8อันทั้งหมดนะครับผมก็เราจะเล่นในเนเบอร์ฮูด1นี่แหละเพราะว่ามันมีความทรงจำมากมายสำหรับผมนะฮะก็โอเคก่อนอื่นก็คือว่าในเนเบอร์ฮูด1เนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีแค่10หลอดตรงนี้แต่พอภาคเสริมอันลีชมามันเพิ่ม expand หมู่บ้านให้เราเป็นอย่างใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะเยอะมากซึ่งเราจะไม่สนใจครับเดี๋ยวผมจะไปย้ายครอบครัวพวกนี้ออกให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างครอบครัวใส่ไปเองนะฮะแต่ว่าเราจะมีครอบครัวอยู่2ครอบครัวครับที่มีที่ pre-install อยู่แล้วนะฮะก็คือ Newbie ครับผมกับ Goth ครับถ้าใครเล่น Sim ภาค2นะฮะก็น่าจะรู้จัก Newbie หรือว่ารู้จัก Goth ดีแต่ว่า Sim 4ก็มีฮะครอบครัว Goth นะครับผมแล้วก็จะมีอีก3ครอบครัวครับคือ Pleasant Roomies แล้วก็ Bachelor ครับเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตพวกเขาที่หลังครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมจะสร้างครอบครัวเองก่อนนะครับ create new family ไปเลย enter last name ครับชื่อ last name the tangerines แต่ว่าส้มครับ ส้มเช้งหรือส้มอะไรไม่รู้ครับโอเคก็ในหน้าจอ create a sim เนี่ย create familyพอสร้างครอบครัวแล้วเขาให้เราสร้างซิมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสร้างซิมสัก3คนนะครับผมคนแรกคือลีโอครับลีโอเล็บอะไรล่ะลีโอทันทรีนชื่อเต็มลีโอโพลครับผมลีโอมันดูสั้นไปฮะโอเคก็ชื่อลีโอครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกหน้าครับผมอันนี้เรามีให้เลือกออปชันเป็นเด็กนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ผิวมี3สีฮะมีไลท์มีเดียมแล้วก็ดาร์คครับผมแล้วก็ผู้ชายผู้หญิง personality เดี๋ยวผมจะไปบอกทีหลังนะครับว่ามันคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราเลือกหน้าก่อนก็คือซิม1คือเราเลือกหน้าอย่างนี้นะฮะแบบว่าหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับชุดก็เหมือนกันไม่มีให้เลือกแบบว่าทีละส่วนนะครับซึ่งน่าปวดหัวถ้าเรามีสกินเยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคเราจะมาเลือกลีโอโพลด์กันนะครับว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงดีอันนี้คือเป็น complete collection นะครับมีภาคเสริมทุกภาคเลยเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกผมจะลงทีละภาคแหละคือมันมีภาคเสริมทั้งหมด8ภาคครับผมมีแผ่นหมดทุกอันอยู่แล้วแต่ว่าพอลงไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ลงไปเรื่อยๆสิในคอมพิวเตอร์ใหญ่โน้ตบุ๊กนะครับเอ้ยในคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่เป็นเดสก์ท็อปอ่ะผมลงแบบไปเกือบหมดละเนี่ยผมจะเอาหน้านี้แหละก็พอตอนอัดอ่ะมันอัดไม่ได้ผมคืออุ๊ยชุดนี้ก็ได้ครับก็คือผมลงไปแล้วแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ผมก็เลยมาต้องใช้โน้ตบุ๊กครับซึ่งมันไม่มีที่ใส่แผ่นนะฮะเช่นเดียวกับ MacBook ครับ MacBook ไม่มีที่ใส่แผ่นนะฮะก็
นั่นแหละครับต้องจำใจเพราะว่าใช้ complete collection นะครับซึ่งเป็น downloadable online อยู่นะฮะโอเคตอนนี้ personality เรามี neat outgoing active playful แล้วก็ nice ครับ neat จะเป็นความเรียบร้อยครับผมจะให้ leo สัก3พอเพราะว่า2มันจะดูน้อยไปนะครับOutgoing เป็นความกล้าแสดงออกครับเดี๋ยวผมให้ Leo สัก6ครับผมจะได้เป็นมีความกล้าแสดงออกนิดนึงนะครับ Active สัก8ไปเลยความกระตือรือร้นครับก็จะได้แบบคึกคักหน่อยนะฮะจะได้เป็นคนกระตือรือร้นนะครับผม Playful ผมให้สักตอนนี้เหลือเท่าไหร่ฮะอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีข้างล่างนะครับอันนี้คือ25 point นะฮะให้เรามาเลือกใส่ตรงนี้หรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้เพื่อจะเปลี่ยนราศีไปเรื่อยๆแต่ผมจะไม่ทำครับผมจะใส่ point เองให้ playful สัก4จะได้เหลือ4ครับโอเคดีมากแล้วก็ตรงนี้เป็น bio ครับเดี๋ยวผมหามาใส่ทีหลังครับกดดันไปก่อนฮะ real post ครับโอเคเอ๊ะหรือผมจะใส่เลยใส่เลยดีกว่าเพราะว่าชื่อมันจะหายฮะเดี๋ยวโพแต่ว่าต้องคิดนิดนึงเดี๋ยวโพส his friends like to call him simply by Leo has just movedinto the neighborhood hoping to find hoping to find a good and steady life hereafter having gone bankrupt grammar ผมห่วยแตกนะครับ back inSim City okay will he be able to climb a ladder of success out success เขียนผิดครับนี่ผมอัดอยู่หรือเปล่าโอเคอัดอยู่ครับมันจะมีเลขสีแดงๆนะฮะซึ่งผมว่ามันอาจจะมีเพราะผมเคยลองอัดไปแล้วมันจะมีเลขอยู่ในเกมผมก็เลยซ่อนเอาไว้ซึ่งไม่รู้ว่าอาจอยู่หรือเปล่า out here in the suburb โอเคครับผมลีโอครับเดี๋ยวมาแปลให้ฟังทีหลังครับถ้าใครไม่ค่อยเข้าใจภาษาผมเท่าไหร่โอเค add a new sim ผมจะสร้าง3คนนะครับคนที่2เป็นภรรยาครับภรรยาชื่อเคทครับผมไปเลยง่ายๆเลยหรือ Elise ดี Eliseเคทได้แหละเคทมันดูสั้นอ่ะแคทเธอรินโอเคครับเคทแทนเจอรีนครับเคทเดี๋ยวผมเลือกชุดผมชอบชุดผู้หญิงมากเพราะว่ามีชุดให้เลือกเพียบเลยนะฮะผมจะเลือกอันนี้ไม่รู้ได้ยินเสียงเมาส์คลิกหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าดังอยู่พอสมควรอ่ะก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้อัพโอเคครับชุดนี้เลยครับผมชอบมากครับที่เลือกเร็วเพราะว่าตอนเด็กผมชอบใช้ชุดนี้มากนะฮะแล้วผมก็อยากคือมันเปลี่ยนชุดในเกมได้ครับแต่ว่าหน้านี้เราต้องเลือกให้ดีหน่อยนึงเดี๋ยวนะอันหน้านี้เหมือนคริสรูมี่อ่ะโอ้หน้านี้โอเคครับโอเคเรามาดูกัน needs case มีสัก8 7หรือ8ก็ได้ลองดูก่อนอันนี้สัก4ฮะ outgoing อันนี้สัก6ได้ไหมอันนี้3
เอ๊ะอันนี้เพิ่มอีกหนึ่งดีกว่า active จะได้ active โอเค nice โอเคครับเคสฮะเคสครับผมเคสเป็นคนยังไงฮะอันนี้เป็น biography นะครับเป็น bio ไอ้เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยคำบรรยายอะไรอย่างงี้นะฮะ Kate loves to work but despises her work environment meow despises theenvironment despises the pollution ดีกว่า back in sim city นะ she makes mask hey she makes her mind she thenShe later marries a wonderful man Leo โอเคครับเป็นภรรยาครับ and would be beside him wherever he goes so afterthe money affair concerning Leo him they decided to get away from the big city and settle down here in the suburb she also enjoys a good cup of coffee in the evening despite the fact that she couldn't she enjoys a good cup of coffee in the evening she saysIt helps cure her condition, sleep apnea. โอเคครับดันครับเดี๋ยวมาที่บ้านให้ฟังทีหลังครับมันคืออะไรอู้ยาวแล้วเนี่ยโอเค Add a new sim ครับอีกคนหนึ่งผมจะสร้างลูกครับลูกมาคิดใหม่เดี๋ยวผมไปให้เขามีลูกในเกมเลยนะฮะเรามาสร้างผมจะสร้างผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับเป็นรูเมทแล้วกันชื่อว่าอาร์ครับอาร์ตอาร์เธอร์ฮะโอเคเป็นชาวผิวสีเข้มหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกหน้าให้เขากันครับอาร์ตคนนี้คุณอาร์ตหน้าตาเป็นไงของคุณอาร์ตหน้าเป็นไงดีครับขอเลือกก่อนนะฮะหน้าตาต้องดูแบบเป็นคนดีหน่อยนึงอะอันนี้เหรอผมขอดูก่อนนะฮะอ้าหมดแล้วอะอาร์ตหน้าตาเป็นไงครับนี่คือหน้าอะไรของเขาเนี่ย
เออผมเอาเนี้ยแหละตลกดีฮะโอเคอาร์ตครับอาร์ตเป็นคนยังไงฮะเสียงคลิกดังมากเนี่ยผมออกไปด้วยใครขอเลือกชุดให้อาร์ตก่อนนะฮะอาร์ตต้องเป็นคนอ้วนดีไหมฮะเออมาดูก่อนคิดไม่ออกเดี๋ยวนะขอดูชุดที่ดีกันโอ้หมดแล้วอ่ะอาร์ตเป็นอย่างนี้แล้วกันโอเคครับอาร์เธอร์ครับอาร์เธอร์แทนเจอรีนฮะผมไม่ค่อยชอบหน้าเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าให้เขากันอาร์ตเป็นคน อาร์ตเป็นคนอย่างนี้เหรอเรามาดูหน้าดีๆกันฮะอาร์ตต้องดูแบบเป็นคนดีนะครับนี่คือหน้าอะไรของเขาเนี่ยโอเคนี่คืออาร์ตครับไป need 1พอครับoutgoing สัก7ฮะ active หน่อยนึงครับแต่ว่าเป็นคนอ้วนนะ33ก็ได้นี้สัก7ครับ nice ให้หมดไปเลยโอเคเป็น Libra ครับผมอาร์เธอร์เทนจะได้เป็นคนดีครับเป็นคน nice นะครับเดี๋ยวก่อนafter เขียนผิดนะครับ an ugly divorce between him and his ex art is desperate he neededsomeone and wanted to get rid of this god awful feeling the tangerinesBeing an old family friend. Welcome him as a part of their family. What left is the ability. Can you hear me?Ability to find love once again. His ability to find love once again. Okay, ครับ Done. Okay, นี่คืออาร์ตครับผมอาร์เธอร์ฮะโอเคครับเราได้ครอบครัวมาแล้วครับแทนเจอรีนจ้าเลโอโพลด์แคทเธอรีนแล้วก็อาร์เธอร์ครับผมเดี๋ยวเรากดดันครับ Are you sure you're finished? Cannot return Oh, I'm so sure Okay ครับโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมจะเอาทั้ง3คนนี้นะครับย้ายเข้าไปสู่ซักบ้านสักหลังหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำสปีดบิลด์ด้วยนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายครับ